สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูทอดมันหัวปลีผสมกับเนื้อปลาอินทรีบดมานำเสนอถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจยังไม่เคยลองทำทานเองและอยากลองทำทานเองบ้างสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นไปดูกันก่อนนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีหัวปลี1หัวเนื้อปลาอินทรีบด500กรัมมีอ้อยใช้เนื้อปลาอินทรีบดสำเร็จรูปนะคะใบโหระพาครึ่งถ้วยไข่ไก่เบอร์2 2ฟองน้ำมันหอย15กรัมผงปรุงรส5กรัมน้ำตาลทรายแดง25กรัมน้ำปลา15กรัมใบมะกรูด4ใบพริกแกงแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดง100กรัมและน้ำจิ้มสำหรับจิ้มทอดมันนะคะมีอ้อยใช้น้ำจิ้มไก่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะผสมกับแตงกวาส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปหรือที่ใต้คอมเมนต์ได้อีกครั้งนึงค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยเตรียมน้ำสะอาดปริมาณท่วมหัวปีบีบน้ำมะนาวประมาณ1ลูกมีอ้อยจะทำการแช่หัวปีเพื่อป้องกันไม่ให้หัวปีมีสีค้ำหลังจากที่เตรียมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะลอกเอากลีบปลีออกทีละชิ้นเพราะว่ามีอ้อยจะเอากลีบของหัวปลีไปทำประโยชน์อย่างอื่นและวันนี้มีอ้อยจะนำกลีบของหัวปลีมาตกแต่งจานค่ะมีอ้อยจะลอกออกทีละกลีบแบบนี้จนเห็นเนื้อขาวด้านในของหัวปลีและตัดส่วนปลายของดอกปลีที่เป็นส่วนที่แหลมและเป็นสีแดงออกทิ้งนิดนึงตรงส่วนนี้ท่านผู้ชมจะไม่ตัดทิ้งก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้ตัดหัวปลีออกเป็น4ส่วนและตัดเอาแกนกลางและกลีบดอกออกทิ้งตามภาพในวิดีโอเลยค่ะแต่ถ้าใครจะไม่เอาแกนกลางและกลีบดอกออกทิ้งก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นหั่นให้ได้ตามภาพในวิดีโอเลยค่ะหรือให้ได้ขนาดตามที่ท่านผู้ชมต้องการหั่นเสร็จให้รีบลงไปแช่ในน้ำที่มีน้ำมะนาวบีบอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้หัวปีมีสีดำหรือสีคล้ำนะคะเมื่อทำการหั่นหัวปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว1หัวให้นำไปล้างน้ำสะอาดประมาณ 1-2 น้ำเพื่อขจัดรสเปรี้ยวของมะนาวค่ะเมื่อล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการหั่นใบมะกรูดให้เป็นฝอยตามภาพในวิดีโอเลยค่ะใบมะกรูดมีอ้อยได้ล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนำมาใช้แล้วนะคะหลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการหั่นใบโหระพาครึ่งถ้วยมีอ้อยจะหั่นให้ได้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะท่านผู้ชมจะหั่นในลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะหลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยและพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทําทอดมันหัวปีผสมกับปลาอินทรีบดนะคะมีอ้อยเติมปลาอินทรีบด500กรัมลงไปในอ่างผสมตามด้วยหัวปีที่ทำการหั่น1หัวไข่ไก่เบอร์2 2ฟองทำการตีไข่ให้แตกก่อนและจึงเติมลงไปค่ะเติมพริกแกงแดงหรือพริกแกงเผ็ด100กรัมน้ำตาลทรายแดง25กรัมผงปรุงรส5กรัมน้ำปลา15กรัมน้ำมันหอย15กรัมใบโหระพาหั่นครึ่งถ้วยใบมะกรูดหั่นฝอย4ใบหลังจากที่เติมส่วนผสมลงในอ่างผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการนวดส่วนผสมให้เข้ากันทอดมันหัวปีในสูตรนี้มีอ้อยใช้พริกแกงเป็นพริกแกงที่มีอ้อยตำเองนะคะอาจจะมีความเค็มที่แตกต่างจากพริกแกงที่ท่านผู้ชมใช้แต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจพริกแกงของมีอ้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างสามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่มีอ้อยอยากแนะนําเนื้อปลาอินทรีที่มีอ้อยใช้เป็นเนื้อปลาบดสําเร็จรูปจะมีความเค็มของเกลือผสมอยู่เพราะฉะนั้นเวลาปรุงนะคะให้ค่อยๆทําการปรุงให้ได้รสชาติที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะหลังจากทําการนวดได้สักพักหนึ่งประมาณ 5-8 นาทีมีอ้อยจะทําการนวดไปตบไปตามภาพในวิดีโอนะคะ
หลังจากที่ทำการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะคลุมด้วยพลาสติกหรือท่านผู้ชมจะหาภาชนะอะไรก็ได้นะคะมาปิดและมีอ้อยจะนำเข้าตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่แช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงแล้วมีอ้อยจะเตรียมนำไปทอดโดยตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณใช้ไฟแรงก่อนค่ะรอจนน้ำมันร้อนแล้วจึงปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนใช้ตะเกียบจุ่มลงไปในน้ำมันถ้ามีฟองอากาศขึ้นอยู่บริเวณรอบๆตะเกียบแสดงว่าพร้อมที่จะทอดแล้วนะคะมีอ้อยจะใช้ช้อนทำการตักส่วนผสมของทอดมันแต่ถ้าใครจะใช้มือก็ได้นะคะมีอ้อยใช้ช้อนจุ่มไปในน้ำก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของทอดมันติดช้อนมากเกินไปหลังจากนั้นตักส่วนผสมให้ได้ชิ้นตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะในช่วงระหว่างที่ใช้ช้อนตักทอดมันลงกระทะนะคะมีอ้อยจะทำการกลับด้านพลิกไปพลิกมาบางชิ้นนะคะที่ทำการหยอดตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาสุกเหลืองแล้วนะคะถ้าไม่รีบกลับเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะและทำการกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนกว่าทอดมันจะสุกเหลืองเป็นสีน้ำตาลอ่อนในช่วงระหว่างที่ทอดรอทอดมันสุกเหลืองมีอ้อยจะใช้ไม้จิ้มนะคะจิ้มลงไปในเนื้อทอดมันทุกชิ้นเลยค่ะเพื่อให้ความร้อนของน้ำมันซึมผ่านเข้าไปในเนื้อของทอดมันทอดมันหัวปีจะได้สุกอย่างทั่วถึงทุกชิ้นค่ะเมื่อทอดมันหัวปีบางชิ้นสุกเหลืองตามที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะตักขึ้นมานะคะใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ำมันทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมของทอดมันหัวปีหมดค่ะเมื่อทอดจนส่วนผสมของทอดมันหัวปีหมดเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะไปเตรียมส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะง่ายๆเลยค่ะมีอ้อยใช้น้ำจิ้มไก่สำเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะโดยการตักแตงกวาใส่ถ้วยตามด้วยน้ำจิ้มไก่ราดลงไปปริมาณแตงกวาและน้ำจิ้มไก่ที่ใช้แล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟจะทานเล่นหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานเป็นกับแก้มได้หมดเลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ